งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยและวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีได้ตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพบกพร้อมกับมอบนโยบายการปฏิบัติภารกิจด้วยครับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้ตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพบกโดยมีพลเอกยุทธศักดิ์ศศิประภารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์ผู้บัญชาการฐานสูงสุดและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการฐานบกให้การต้อนรับจากนั้นนายกรัฐมนตรีรับการเคารพจากกองทหารเกียรติยศและตรวจเยี่ยมชมอุปกรณ์ยุทโธปกรณ์และก็อุปกรณ์ภาคสนามนะครับอาทิครัวสนามแอร์โบ๊ทและชุดรถผลิตน้ำดื่มก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะได้สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและเป็นผู้ปรับปรุงรูปแบบของกองทัพบกให้มีความทันสมัยจวบจนปัจจุบันจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปถึงการดำเนินงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.และภารกิจของกองทัพบกในการรักษาความมั่นคงทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณกองทัพที่สนับสนุนภารกิจของรัฐบาลในด้านต่างๆจนประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นด้านการป้องกันและการปราบปรามยาเสพติดรวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครับเราได้รับความร่วมมือจากกองทัพบกนะคะแล้วกองทัพบกก็เป็นหน่วยงานที่มีจำนวนของกองทัพทางด้านของเจ้าหน้าที่ทหารมากที่สุดนะคะก็ทั้งนี้ก็ต้องขอบคุณทางกองทัพบกที่ทำงานร่วมกับรัฐบาลเองก็ทำงานภายใต้การทำงานของศูนย์สปภ.นะคะก็ถามว่าพอใจไหมพอใจค่ะเพราะว่าในส่วนของกองทัพจุดเด่นของกองทัพก็คือกำลังคนและอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่และที่สำคัญกองทัพนั้นเป็นการเตรียมพร้อมในเรื่องของภัยวิบัติหรืออุบัติเรียกว่าภาวะฉุกเฉินได้ดีสิ่งนี้แหละค่ะเราถึงเลือกในการที่จะขอความร่วมมือของกองทัพเป็นแนวหลักเพราะในส่วนของฝ่ายบริหารเองทุกหน่วยในการทำงานนั้นไม่ได้ถูกเตรียมพร้อมสำหรับภาวะวิกฤตนั่นคือสิ่งที่เราถึงใช้จุดแข็งที่กองทัพมีเข้ามาแก้ปัญหาในยามวิกฤตของประเทศค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณจ้าหลังจากนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมกองทัพอากาศโดยนายกรัฐมนตรีได้ขึ้นแท่นรับการเคารพตรวจแถวกองทหารเกียรติยศพร้อมวางพวงมาลาและวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถพระบิดากองทัพอากาศก่อนที่จะร่วมรับฟังการบรรยายสรุปและรับการประดับเครื่องหมายความสามารถในการบินชั้นกิตติมศักดิ์จากพลอากาศเอกอิทธพรสุภวงศ์ผู้บัญชาการทหารอากาศครับค่ะและในวันนี้นะคะรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดค่ะก็ได้มอบรางวัลนะคะสำหรับผู้ชนะการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ7รอบค่ะที่กองบัญชาการกองทัพไทยพลเอกสกลสัจจานิตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน6ประเภทคือประเภทครอบครัวข้าราชการที่มีรายได้รวมกันไม่เกิน 20,000 บาทประเภทครอบครัวข้าราชการที่มีรายได้รวมกันมากกว่า 20,000 บาทประเภทประชาชนอาชีพเกษตรกรรมประเภทประชาชนอาชีพทั่วไปประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงขนาดไม่เกิน50ครัวเรือนและประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงขนาด50ครัวเรือนขึ้นไปโดยแต่ละประเภทนะคะก็แบ่งเป็น2รางวัลได้แก่รางวัลชนะเลิศที่ได้รับโล่เกียรติยศและก็เงินรางวัล 50,000 บาทและรางวัลรองชนะเลิศที่ได้รับโล่เกียรติยศและเงินรางวัล 30,000 บาท
ซึ่งโครงการประกวดดังกล่าวนะคะศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงศูนย์บัญชาการทางทหารกองบัญชาการกองทัพไทยร่วมกับกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดขึ้นค่ะเพื่อส่งเสริมเผยแพร่ขยายผลและก็น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปสู่การปฏิบัติในระดับประเทศค่ะในโอกาสนี้นะคะพลเอกสกลสัจจานิตรองผู้จัดการทหารสูงสุดก็ยังได้รับมอบรถพยาบาลจากพลเอกมนตรีสุภาภรณ์ประธานคณะกรรมการมูลนิธิเอกชนพัฒนาภูมิภาคเพื่อใช้ในภารกิจของกองทัพไทยด้วยค่ะอุโบสถวัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษสถาปนิกอาจารย์ประเวศลิมปะรังสีน่าอนุโมทนายินดีอย่างยิ่งที่คนไทยมีศรัทธาและความพร้อมแรงพร้อมใจกันมาสร้างวัดขึ้นในประเทศอังกฤษได้สำเร็จเป็นปึกแผ่นวัดพุทธประทีปนี้จึงมีความสำคัญมากคือนอกจากจะเป็นที่ศึกษาปฏิบัติและเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้วยังเป็นนิมิตหมายของชื่อเสียงเกียรติคุณของประเทศไทยที่เป็นเมืองพระพุทธศาสนาอีกส่วนหนึ่งควรอย่างยิ่งที่ทุกคนทุกฝ่ายจะตั้งใจถนอมรักษาไว้และทำนุบำรุงให้ถาวรวัฒนายั่งยืนไปพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววัดพุทธประทีปประทีปธรรมดวงแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ปักลงไว้ณกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษด้วยวัตถุประสงค์สำคัญที่ต้องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและศิลปะสถาปัตยกรรมไทยสู่สายตาชาวโลกรัฐบาลไทยและคณะกรรมการจัดตั้งวัดพระพุทธศาสนาณกรุงลอนดอนจึงมีมติเห็นชอบให้อาจารย์ประเวศลิมปะรังสีเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบพระอุโบสถสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่หนาวเย็นของประเทศอังกฤษทำให้อาจารย์ประเวศต้องใช้ภูมิความรู้ในการออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์รูปแบบและระบบการก่อสร้างอาคารพระอุโบสถโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับสถานที่ในขณะเดียวกันก็ยังคงลักษณะเด่นและเอกลักษณ์อันงดงามของงานสถาปัตยกรรมไทยได้เป็นอย่างดีวัดไทยพุทธประทีปเนี่ยเป็นแบบจตุรมุขแต่ว่าเราเน้นในเรื่องของศิลปะไทยให้เต็มที่เลยอันนี้ก็เพื่อเผยแพร่แล้วก็เกียรติศักดิ์ของแผ่นดินเราด้วยอันนี้เราก็ทำให้สุดขีดมือแล้วก็ให้นานาชาติหรือคนที่ไปพบเห็นแล้วเขาสนใจภายในพระอุโบสถตระการตาไปด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังอันทรงคุณค่าโดยการรังสรรค์ของจิตรกรชื่อดังอาทิเฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์ปัญญาวิจินทนสารสมภพบุตรราชและปางชินสายถือว่าผมโชคดีที่มีโอกาสได้ทำงานถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนมายุ60พรรษานั้นลักษณะงานที่เราทำก็จะเป็นงานที่ผสมผสานระหว่างความเป็นประเพณีในรูปแบบเดิมกับสิ่งที่เราจินตนาการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาแม้วันเวลาจะผ่านไปแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้คนไทยในยุโรปได้อบอุ่นใจและปลื้มปิติทุกครั้งที่ได้ไปเยือนวัดพุทธประทีปคือพระปรมาภิไธยย่อพปร.และพระราชลัญจกรที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประดิษฐานไว้บนหน้าบันพระอุโบสถเพราะสิ่งนี้เปรียบเสมือนพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ที่ทรงกระทำเพื่อคนไทยที่อยู่ภายใต้ร่มพระมหาโพธิสมภารโดยทั่วกันทุกคน